ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับครั้งนี้เป็นนิมิตหมายใหม่นะคะก็มาดูรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันนะคะครั้งนี้ก็อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะจากครั้งที่แล้วที่เราเป็นจักรยานไฟฟ้านะคะของดีลเลอร์ที่นี่นะคะก็อยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะติดถนนสุขุมวิทเลยนะโฆษณาให้เขานิดนึงนะคะมาดูหลายรอบแล้วแหละหลายรุ่นด้วยนะคะจริงๆก็ถูกใจของยี่ห้อเดโก้นะคะแต่ตอนนี้เดโก้เขาเปลี่ยนแบรนด์ไปแล้วนะคะเป็นยี่ห้อโทมัสนะคะหน้าร้านเขาจะมีจอดให้ดูหลายรุ่นเลยนะส่งสกูตเตอร์แบบนี้นะคะก็จะมีหลายรุ่นหน่อยหลายรุ่นหลายสีนะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงเป็นลักษณะนี้นะคะคล้ายๆมอเตอร์ไซค์ผู้ชายเนาะทุกรุ่นที่จอดอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็เป็นรุ่นที่จดทะเบียนได้ทั้งหมดเลยแต่ก็จะมีจักรยานไฟฟ้านะคะเหมือนกับของที่เราเคยใช้นะฝั่งซ้ายเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นก่อนใหม่ล่าสุดนะที่เขาจะมีขีดข้างๆแบบนี้นะคะมีหลายสีเลยสีขาวสีเทานะคะอันนี้ก็ที่เล็งไว้แหมถ่ายซะเยอะเลยรู้เลยนะว่าจะอยากได้รุ่นไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าที่ร้านเขามีให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เราเล็งไว้นะมีคริสตัลนะคะราคานั้นเลยนะราคาตามที่แจ้งไว้เลยใครอยากทราบราคาของแต่ละดีลเลอร์ก็ลองเช็คกันดูนะมาถึงตรงนี้แล้วก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าได้รุ่นไหนหลังจากที่คุณพี่หล่อเขาก็เลือกกันมานานนะคะสุดท้ายนะคะออกเป็นรุ่นนี้นะคะก็คือรุ่นชาร์มมิ่งนะราคาณนะวันที่12มิถุนา2565นะคะบอกกันไปเลยเผื่อเป็นข้อมูลนะคะราคาในโบชัวร์เขาเนี่ย 49,900 บาทนะคะสุดท้ายโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะพี่พิทักษ์ 43,900 นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าจดทะเบียนอีก 1,500 บาทร้านนี้ก็บริการให้กับลูกค้านะคะไม่คิดค่าใช้จ่าย 1,500 บาทมาดูโอเวอร์ออลกันนะคะตอนนี้ก็ออกมาจากโชว์รูมเรียบร้อยนะเบาะยางติดพลาสติกเอาไว้อยู่เลยนะคะดูโดยรวมกันอีกทีนึงนะคะก็เดี๋ยวใช้งานได้สักพักนึงมีข้อดีข้อเสียยังไงก็จะมารีวิวให้ดูกันเหมือนเดิมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะใครอยากมีคำถามตรงไหนก็แจ้งไปไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะ